การสูญเสียการพัดพรากเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากเจอแต่เธอคนนี้ต้องเจอกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อไข่มุกจิตตานันมั่นแย้มอายุ20ปีมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะน้องไข่มุกค่ะตอนนี้เรียนที่ไหนลูกตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ค่ะที่บ้านทำอาชีพอะไรลูกที่บ้านทำอาชีพเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฟาร์มบ้านต้องรักค่ะคือหลังบ้านก็จะมีนาข้าวมีบ่อปลามีการเลี้ยงเป็ดไก่เลี้ยงนกแล้วก็ปลูกผักค่ะพืชผักสวนครัวค่ะแล้วก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ค่ะเศรษฐกิจพอเพียงรางวัลเหรอคะแม่หนูได้เป็นปาดแผ่นดินนะคะเริ่มต้นร้องเพลงคือคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนในการร้องเพลงตั้งแต่เด็กค่ะก็คือเวลาไปร้องเพลงที่ไหนก็คือแม่จะตามไปด้วยพ่อกับแม่จะตามไปด้วยแม้ว่าค่าตัวสมมุตินะคะได้แค่500แต่คือระยะทางที่ไปหมดไปเป็นพันก็คือพ่อกับแม่ตามไปทุกที่ค่ะแล้ววันนี้ใครมาเชียร์บ้างครับวันนี้มียายกับน้ามาค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะลูกคุณพ่อคุณแม่หนูเสียชีวิตค่ะอ้าวมันเกิดเหตุการณ์ยังไงลูกคือเกิดอุบัติเหตุนะคะไฟฟ้าช็อตนะคะคือคุณแม่ไปให้อาหารนกที่หลังบ้านนะคะก็คือวันนั้นคือต้นมะละกอค่ะมันหักมาทับสายไฟอะค่ะแล้วสายไฟมันก็มาล้มทับกับสังกะสีบนหลังคานกอีกทีนึงค่ะด้วยความที่สังกะสีบนหลังคานกมันร้อนนะคะค่ะแล้วทีนี้คือน้องก็มาบอกพ่อว่าแม่ไปหลังบ้านนานแล้วอะค่ะพ่อก็เลยไปตามหาค่ะคือหายไปนานมากค่ะจนคนแถวๆบ้านเขาก็โทรไปหาหนูค่ะตอนนั้นหนูอยู่ที่มหาวิทยาลัยอะค่ะหนูไม่ได้อยู่ในบ้านในขณะนั้นพอกลับมาแล้วเป็นไงลูกพอกลับมาแล้วคือทุกคนเขาวิ่งไปที่หลังบ้านแล้วเขาบอกให้หนูรีบวิ่งไปอะค่ะแต่พอหนูรีบวิ่งไปเขาก็อุ้มพ่อกับแม่ไปหน้าบ้านแล้วอะค่ะแล้วคือคุณนาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นภาพที่สะเทือนใจมากอะค่ะคือเป็นภาพที่คุณพ่อกำลังกอดแม่อยู่อะค่ะกี่ปีแล้วลูกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ตั้งแต่ปี2559ค่ะ59ก็ยังไม่นานก็ไม่นานค่ะ2ปีกว่าแล้วหนูอยู่กับใครลูกหลังจากวันนั้นมาคือเมื่อก่อนหนูอยู่ด้วยกันที่บ้าน3คนนะคะก็จะมีพ่อมีแม่แล้วก็มีตัวหนูเองแต่เดี๋ยวนี้คือยายไปอยู่ด้วยที่บ้านนะคะแต่เศรษฐกิจพอเพียงที่คุณพ่อคุณแม่สร้างไว้ก็ยังคงอยู่ก็ยังคงอยู่ค่ะก็จะมีคุณน้าค่ะที่คอยไปช่วยดูแลทุกวันเสาร์อาทิตย์อ่ะไปสานต่อใช่ไหมค่ะอย่างน้อยเนาะหนูก็ยังแข็งแรงพอที่จะสืบสานลูกจะสานต่อแล้วก็รู้เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านคงรับรู้ค่ะและคงปรารถนาที่จะให้หนูเข้มแข็งค่ะเชื่ออย่างนั้นแต่หนูก็เก่งเนาะไม่รู้จะพูดอะไรเก่งมากลูกแล้วเหตุผลที่มารายการนี้เหตุผลที่มารายการนี้ก็คือมาทำฝันให้กับพ่อกับแม่ค่ะคือก่อนที่พ่อกับแม่จะเสียค่ะคือแม่บอกว่าจะพาหนูไปรอบออดิชั่นที่เชียงใหม่ค่ะแต่คือไม่ได้ไปค่ะแล้วก็หนูก็อยากให้แม่ได้เห็นว่าหนูได้มีโอกาสมายืนตรงนี้แล้วค่ะวันนี้จะร้องเพลงอะไรลูกเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะเขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะแล้วหนูจะร้องได้ไหมลูกตอนนี้ร้องได้ค่ะร้องได้นะร้องเพื่อคุณพ่อคุณแม่นะลูกนะทำให้ดีที่สุดครับเขียนฝันไว้ข้างฝาเชิญครับค่ะหนูอยากจะบอกพ่อกับแม่ว่าหนูทำตามความฝันของตัวหนูเองแล้วก็ทำตามความฝันให้พ่อกับแม่ได้สำเร็จแล้วนะคะรักและคิดถึงพ่อกับแม่มากค่ะก
วายลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอหอบฝันเปื้อนน้ำตาเข้าเมืองเสียงดวงดีใจสอหาไม่ตรงที่เรียนมาก็ต้องรีบคว้ารอเธอไม่ไหวเช่าห้องโสมสุขนอนเพื่อลดทอนรายจ่ายจะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาไข่มดเก่งมากเลยไม่รู้สึกดูเชื่อทุกอย่างที่หนูเล่ามาแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมากแต่หนูก็แกร่งมากลูกถึงจะมีน้ำตาก็ตามก็ถือว่าเก่งและแกร่งมากแค่พาตัวเองมายืนตรงนี้ได้ก็เก่งแต่ที่มากไปกว่านั้นคือสามารถร้องเพลงได้จนจบหนูเก่งมากลูกขอบคุณค่ะหนูจะเป็นสายเลือดของพ่อแม่ที่แข็งแรงและอยู่ได้ครูเชื่ออย่างนั้นนะจริงๆเพลงนี้ตอนที่ครูเขียนครั้งแรกครูตั้งชื่อเพลงว่าลูกแม่ยังสู้ไหวนะครับตั้งชื่อนี้ต่อมาเปลี่ยนมาเป็นเขียนฝันไปข้างฟ้าเพราะฉะนั้นวันนี้อยากขออนุญาตคนอื่นจะเรียกเพลงนี้ว่าเขียนฝันไปข้างฟ้าก็ตามแต่สำหรับไข่มุกครูอยากให้หนูเรียกเพลงนี้ว่าลูกแม่ยังสู้ไหวค่ะขอบคุณค่ะเชิญพี่สุครับเรื่องการร้องเพลงก็ยังคุยกันอยู่ว่าโอ้เรื่องราวขนาดนี้หนูร้องได้จบเพลงก็ถือว่าเก่งแต่รู้มันก็มีขึ้นมาเป็นระยะระยะแต่ก็น่าฟังเพราะว่าทุกอย่างมันมาจากใจไม่มีปรุงแต่งอะไรเลยขนาดหนูจุกอกอยู่เงี้ยหนูยังร้องได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากลูกชื่นชมนะดีใจด้วยที่หนูได้มายืนตรงนี้พ่อกับแม่รู้แล้วลูกนะโชคดีจ้ะขอบคุณค่ะชีวิตมนุษย์เกิดมาในลูกถ้าคนที่ตามหลักของศาสนาพุทธก็คือทุกอย่างกรรมเป็นตัวกำหนดลูกคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องมุกเขาเป็นคนคู่บุญกันจริงๆลูกเขาไปพร้อมกันเขาสร้างบุญมาด้วยกันแล้วคุณพ่อคุณแม่เสียสละมากๆทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินนะลูกท่านสองคนคงจะไปเกิดเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาบนสวรรค์เพราะตอนอยู่ท่านเสียสละเหลือเกินลูกเข้มแข็งนะลูกนะค่ะต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องสู้กับมันให้ได้และหาเวลาปล่อยวางบ้างลุงโน้ตให้กำลังใจได้แค่นี้ลูกลุงโน้ตก็ไม่รู้ว่าถ้าลุงโน้ตอยู่ในสถานะแบบหนูลุงโน้ตจะทำได้หรือเปล่าเท่านั้นเองลูกเข้มแข็งนะลูกนะสู้ครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณค่ะก็หวังว่าเวทีมาทองคำจะเติมพลังใจให้กับหนูให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะลูก
นอกจากแสดงความเสียใจกับการสูญเสียแล้วนี่ต้องขอบคุณญาติพี่น้องทุกคนที่อยู่เคียงข้างหนูในวันนี้ด้วยค่ะและก็หวังว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สร้างเอาไว้จะเป็นต้นทุนที่สำคัญสำหรับหนูและก็ชุมชนตามเจตนารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะผ่านลูกขอบคุณค่ะคือไม่ได้สูญเสียตอนที่ไม่รู้เรื่องน้องคนเดียวด้วยเนาะตอนนี้เขาอายุ20สูญเสียพ่อแม่ตอนอายุ18กำลังสดใสเลยวัยกำลังแบบหักรูปเลยนะพี่แล้วก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไงเนี่ยสิ่งที่น่าใจหายตะวันดับแล้วอย่างสภาพนี่ก็บอกว่าพ่อกอดแม่อยู่นะเพราะพ่อเข้าไปช่วยแม่ก็ต้องมันหนึบเลยหนึบเลยติดเลยต้องขอนับถือในหัวใจที่เข้มแข็งของน้องไข่มุกจริงๆครับเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปและสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณพ่อและคุณแม่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแฟนเธอไม่ต้องเป็นห่วงถ้ารักคุ้มพวงแล้วจะสบายเป็นคนต้นทุนสูงมากนะครับทั้งการพูดการร้องแล้วก็โดยบุคลิกโดยรวม